็สมภพโชติปัญโยท่านได้เทศในเรื่องของจิตคืออะไรรวมถึงได้เทศถึงเรื่องการฝึกสมาธิฝึกจิตการเข้าฌานตั้งแต่ฌานที่1จนถึงฌานที่4ค่ะเราไปร่วมรับฟังไปพร้อมๆกันค่ะเพราะฉะนั้นการฝึกจิตนี้คือการภาวนาพัฒนาจิตนี้คือพัฒนาชีวิตทั้งชีวิตในวันพระในวันอุโบสถถ้าอุโบสถอย่างนี้ท่านเรียกว่าอริยอุโบสถเข้าไปอยู่อย่างอริยชนกับอริยเจ้าบางทีท่านใช้คำว่าพรหมอุโบสถเข้าไปอยู่กับพรหมอุปะแปลว่าเข้าไปโอสถะเยียวยารักษาเข้าไปอยู่เยียวยารักษาถือศีลแปดอยู่ที่บ้านไม่ใช่อุโบสถนะการรักษาได้อยู่รับสายบ้านผมพูดว่าอุโบสถก็เรียกว่าศีลแปดธรรมดาเพราะนั้นเวลาสมาทานเราจึงต้องใช้คำว่าเอเกติสรณีนะสหะปัญจศีลายาจะมีเอเกติสรณีนะอทังคสมนาคตังอุโปสถังญาจาวิพวกหนึ่งที่นั่งอยู่ด้วยกันมันมีอยู่สองพวกพวกหนึ่งขอสมาทานศีลห้าพร้อมทั้งไตรสรณะสามธนาคมสามอีกพวกหนึ่งขอสมาทานอุโบสถศีลอันประกอบด้วยองค์แปดประการและไตรสรณคมติสรณีนะสหะไปน้อมกันสหะไปน้อมกันติไปว่าสามสรณะสามถ้าสมาทานศีลแปดปัจจุบันบ่มีอุโบสถได้ปานใดเพื่อนว่าศีลแปดธรรมดาถ้าออกจากบ้านมาอยู่อย่างนี้ท่านเรียกว่าอุโบสถอริยะอุโบสถังธรรมะอุโบสถังเข้าอยู่กับอริยะเจ้าเข้าอยู่อย่างอริยะชนเข้าอยู่อย่างผมอยู่เหมือนผมผมไม่มีตัวคู่ไม่มีตัวเมียไม่มีผัวไม่มีเมียอยู่นั่งกับบ้านบูกับเหมือนไม่มีผู้หญิงผู้ชายอย่างนี้เรียกว่าธรรมะอุโบสถปัจจุบันมาบ่เป็นพรมได้หรอกมีฟูนอนต้องเกิดชั่วแล้วมันไม่จะเป็นอริยะอริยะอุโบสถอย่างไรรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาอันนั้นเป็นเส้นทางแห่งอริยชนสีรังลคติทานังเทติภาวนาภเวทวาภวีตาพงศิกตาทานก็ได้ให้ศีลก็รักษาภาวนาก็เจริญกระทำให้มากเจริญให้มากมาพลาโหติมหาในสร้างซาจึงมีผลใหญ่มีในสงใหญ่โดยเฉพาะเรื่องสมาธิเราจะทำให้มากกว่าบุญด้วยการให้ทานด้วยการรักษาศีลเพราะอะไรเราไม่ค่อยได้ทำคนส่วนมากได้มาเกิดเป็นคนเพราะทานเพราะศีลนั่นคือกระแสแห่งบุญแต่กระแสแห่งภาวนาไม่ได้กระทำดังเมื่อฉันได้พูดให้ฟังทำไมจึงไม่ฝักไม่กระทำไม่ได้ซื้อไม่ได้เสียเงินเหมือนทานมันบ่มีผู้บอกมีผู้พาเหตุนะนะจึงต้องการครูบาต้องการอาจารย์จึงต้องเข้าประโยชน์เรียกว่าอุโปสถะเข้าประโยชน์อริยะอุโบสถเข้าประโยชน์กับอริยชนเข้าประโยชน์ให้เราเป็นอย่างอริยเจ้าเข้าประโยชน์อย่างผมมีผมมีหานในใจอยู่ทุกคนอย่างนั้นจึงเรียกว่าอุโบสถพรหมเกิดมาจากอะไรเกิดมาจากสมาธิพรหม16ชั้นลองหารสิ4 4 16ฌาน4ปฐมฌานจะเป็นพรหมอยู่4 4ชั้นทุติยฌานก็ยื่นขึ้นไปอีก4ชั้นชั้นที่5ถึงที่8ตติยฌานก็ขึ้นไปอีก4 12จตุทฌานก็ขึ้นไปอีก4ก็ครบ16หันมันจะไปไหนดิแล้วแต่ละฌานคือมันเกิดเพราะมาจากสมาธิมันจะมีอยู่3ระดับ1ปริตตฌานฌานน้อยๆอย่างปริตตปฐมฌานฌานปฐมฌานชั้นต่ำต่ำเท่าไหร่มีอยู่ข้างบนจักมีปฐมฌานมีองค์ประกอบคือปีติ
ุขวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาองค์ประกอบของปฐมฌานวิตกเรายกจิตเราใส่ลมหายใจนี่เรียกว่าวิตกอยู่กับลมหายใจอย่างเดียววิจารเมื่อมันติดกันอยู่เป็นประจำมันจะรู้จักวิจารโอ้เวลาเราหายใจสั้นเป็นอย่างนี้ร่างกายเราเป็นอย่างนี้เวลาเราโกรธมาเป็นเรากุ้มใจมาลมหายใจเราเป็นอย่างนี้นี่มันวิจารที่ว่าวิตกวิจารธรรมสวิตกสวิจารธรรมค่อยสวดนั่นน่ะน้ำคนตายบอกจะคีบดอกสวดทื่อๆแล้วผู้สวดบ้างทำบางประเภทมีวิตกมีวิจารคือฌานเริ่มต้นก็มีวิตกอย่างการที่เรายกจิตของเราใส่กับลมหายใจเข้าหายใจออกนี่คือตัววิตกยกจิตประกอบอยู่กับลมเมื่อมันติดลมแล้วมันจะเห็นว่าลมเป็นอย่างนี้กายเป็นอย่างนี้ลมเป็นอย่างนี้ใจเป็นอย่างนี้เวลาคิดโกรธคิดชังอะไรขึ้นมาลมหายใจเราเป็นอย่างนี้นี่มันวิจารวิจัยเมื่อวิจารแล้วมันจะมีอีกอันหนึ่งปีติจะเริ่มเกิดขึ้นขนลุกขนพองตัวโยกตัวคอนตัวเล็กตัวใหญ่น้ำตาไหลตัวเย็นอย่างนี้อันนี้คือปีติกลุ่มนี้ถ้าวิตกแค่นี้วิจารแค่นี้ปีติก็แค่นี้น้อยๆถ้าเป็นแบบนั้นท่านเรียกว่าปาริตตะปฐมฌานปฐมฌานอย่างน้อยๆขันตายปั๊บอยู่ในระดับเนี่ยมีความสุขก็สุขน้อยๆมีอยู่วิตกวิจารปีติสุขเอกคตาโมจะเอาจบเจริญว่าได้ไงมึงเตือนได้รู้สุขถ้าสุขก็สุขน้อยไม่เป็นสิทุกเริ่มสุขอยู่ในใจพูดให้คนอื่นฟังมารู้เรื่องนั่นปริตตะปฐมฌานบ้าคือสิขาขักนอกันนะหาบอกมึงถึงมึงขักนั่นไงมึงบอกของจักนำแล้วก็จะมีเอกคตาอีกระดับหนึ่งระดับไหนเอกคตาเนี่ยมันจะมีอยู่43ระดับ43อาการ1แจ้งเอกเตโชตนัทโธอภิญโยสภาวะจิตที่เป็นเอกคตาแล้วจะสว่างขึ้นฟูลังค้นได้ป่ะเนี่ยสว่างน้อยเพราะแมบเนี่ยก็ได้ในเป็นสั้นน้อยถ้าเธอนั่งอยู่คือฟ้าเร็วในแมบเสียก็มีอยู่ตรงนี้นะมึงในหัวคุณจักเป็นอยู่บ่เป็นได้อันนี้เป็นปริตตฌานปริตตะปฐมฌานอย่างต่ำน้อยๆถ้าอย่างกลางเรียกว่ามัชฌิมะปฐมฌานถ้าอย่างสูงมีปีติมากมีความสุขมากมีเอกคตาลึกๆเป็นอุตตมะปฐมฌานเวลาตาในลักษณะใดถ้าอยู่ในระดับปริตตฌานของปฐมฌานตายปั๊บก็จะได้เกิดอยู่ในภพชั้นต่ำๆชั้นที่1ชั้นที่2เนี่ยพรหมมาแต่เป็นพรหมธรรมดาถ้าสูงขึ้นไปหน่อยก็จะเป็นพรหมมาปโรหิตาเป็นพรหมมาปริชชาเป็นบริวารพรหมสูงขึ้นไปอีกเป็นมหาพรหมมาไปนู่นอย่างนี้มันเป็นระดับของมันจ้ะเอา4ไปหาร16ดวงพรหม16ว่ะ4 16แต่ละฌานจะเป็นสุขพรหมได้4ชั้นนี่เกิดมาจากสมาธิที่มารักษาศีลแล้วมาเจริญสมาธิเรียกว่าพรหมอุโบสถอุโบสถเข้าไปเจริญอย่างพรหมทุกในตาได้เป็นพรหมถ้าระดับตติยฌานตั้งแต่ปริตตะตติยฌานน้อยก็จะไปรุ่นอาภัสสรามีแสงส่านไปอาภัสสราแปลว่าผู้มีแสงส่านไปผู้หลังคนนั่งสมาธิเป็นแสงนั่นขันตาย่ำนั่นคนจะได้เป็นอาภัสสราพรหม7มหากัปอายุโลกแต่ไป7หน่วยยังมันก็เดินเวิร์ดอยู่คนอย่าเอาอย่าเนาะมันโดนพอเนาะนั่งสมาธิแล้วมีแสงบางคนมีแสงนะเพ่งไปถูกแขนก็มีแสงเห็นไปถึงหมอนก็มีแสงไปด้วยถ้าแสงมากคือยังปูนั่งบักซีมือซีขึ้นบอลลงมากินเขาได้ไปจุงแข็งออกไปหอนใส่ระปูไปหอนบอลเขียวๆแล้ววะ
อะไรมันเขียวมันเขียวเบิดโตเนี่ยแสงกระดูกเห็นไหมนะเขียวๆนะขันมันเหลืองๆกระดูกกระเหลืองไว้ตรงนี้ตัวนี้ที่มีอาภัสราอาภัสราผมชั้นนี้แปลว่าผู้มีลำแสงสั้นไปตมาอัปมาณภามีแสงไม่มีประมาณอัปมาณสุภามีแสงงดงามไม่มีประมาณมันก็มีความหมายมันอยู่เนี่ยเพิ่นสวดอย่างแต่ก่อนคนสวดเพิ่นพากันคนตายเพิ่นยังคู่ตายเพิ่นพากันเป็นสวดว่า16สันฟ้า15สันดินเพิ่นว่าไปแล้วผมมานังเทวานังสถานสุตวาตตมังสาเวสุงเอตังมันว่าตอกสวดจนตาดูบ่จักเทียบคู่สวดเพิ่นสวดบอกทางไปสวรรค์นั่นบอกจังได๋ผู้บอกก็บ่รู้จักตัวบ่ฮู้ได้จังได๋เนาะนี่เป็นอย่างนี้วันนี้ถ้าเรามาจำศีลเราเจริญสมาธิมากๆก็เรียกว่าพรหมอุโบสถถ้ารักษาศีลอุโบสถให้บริบูรณ์นั้นเจริญสมาธิภาวนาประกอบไม่ด่างพร้อยไม่ขาดสายตั้งใจจริงอันนี้เป็นอริยะอุโบสถอุโบสถที่เข้าไปอยู่กับอริยชนอริยะเจ้าเราเองก็จะพัฒนาไปสู่ความเป็นอริยะเจ้าเรามาดูกันต่อไปว่าจิตนี้เมื่อเราฝึกเราจะฝึกยังไงก่อนเราจะต้องรู้จักหน้าที่เรามันอยู่ไหนจิตคืออะไรจิตนี้มันทำงานอะไรและจิตนี้มันเป็นอย่างไรมันอยู่ที่ไหนจะทำอย่างไรกับมันเจาะลอกแจกแหลกซอกค้นหาจิตคืออะไรจิตเป็นภาษาบาลีมาจากคำว่าจิจิธาตุแปลว่าสภาพที่สั่งสมอารมณ์ทั้งหลายรับรู้ไว้รับทราบรับจำความหมายมันมีเพียงเท่านี้แล้วต่อมาอีกมันมีชื่อคำหนึ่งว่ามโนมโนเป็นบาลีโบราณตั้งแต่พระพุทธเจ้ายังไม่เกิดเขาก็เรียกใจนี้เป็นมโนจิตตังวิญญาณังมโนติอัตถโตเอกังจิตวิญญาณมโนโดยเนื้อแท้แล้วอันเดียวกันเออัตถโตเอกังโดยเนื้อแท้แล้วอันเดียวกันเอื้อนบ่คือกันเป็นภาษาบาลีเบิดแล้วมีคำหนึ่งแปลใจเป็นภาษาไทยเพี้ยนมาจากการออกเสียงของภาษาบาลีโบราณบาลีแปลงจิเมื่อกี้ว่าจิธาตุแปลว่าสั่งสมรับรู้สั่งสมแต่ภาษาบาลีแบบโบราณแบบรูปสิทธิแปลงอิเป็นยะได้ใช้แทนกันได้แทนที่จะเป็นจิตะก็ใส่จอแปลงอิเป็นยะเป็นจอกับยอเป็นใจยะออกเสียงเพี้ยนมันเป็นใจเขียนสระไอใจรอดอันเดียวกันอันนี้ทำความเข้าใจอย่างนี้ก่อนนะเมื่อเข้าใจกันได้แล้วเราก็ดูต่อไปว่าจิตนี้มันทำงานอะไรมันเป็นอย่างไรลักษณะของมันทูรังขมังท่องเที่ยวไปไกลทูรังทูระเนี่ยแปลว่าไกลยังประเทศลาวเนี่ยฟากเวียงจันทร์ไปบ้านเกินน้ำเงื่อมสะพานน้ำเงื่อมทางงอนเขาจะเอ่ยว่าเมืองทูระขมพระตาบรีนี่เป็นบนเรือพระตาลาวเลยเมืองทูระขมไปว่าเมืองไฟไกลไฟยากจิตนี่ทูรังขมังนี่คือลักษณะของมันท่องเที่ยวไปไกลนั่งอยู่นี่แล้วบ่เหมือนพร้อมเลยไปอเมริกาเพิ่นก็ได้ตัวนี้เมื่อวานนี่ก็ได้นั่งอยู่นี่มันรักเมื่อหลายเทื่อแล้วพุ่นกดฟ้าเจ้าของไว้ดักไว้ข้ออยู่ดิพุ่นไปไกลมากผู้อยู่สุรินทร์มันก็รักเมื่อสุรินทร์หลายเทื่อแล้วดักอยู่ดิก็ได้ปุ๊บแล้วก็ยังเอกาจารังไปคนเดียวบ่ซุ่นกันได้นั่งกันต่างคนนั่งอยู่เป็นหมู่ก็บ่ได้ซุ่นกันนะต่างคนต่างคิด
อันนี้ความหมายที่มองง่ายแต่โดยที่แท้จริงแล้วเอกจรังนั้นหมายความว่าไปสู่อารมณ์อันเดียวเวลาคิดเมื่อวันคิดปุ๊บทีละร้อยเรื่องคิดได้ทีละเรื่องแม่นบอกคำว่างามเด้พอขี้ไร้กับผัดเศร้าคำว่างามเด้พอเนี่ยความขี้ร้านแล้วโอ้มีคำว่าจะเป็นขี้ร้านความงามเราเบิดมันเกิดได้ถึงเอาไปบนเบื้องพ่อกันเลยนะถ้าเกิดรักเกิดขึ้นชังก็ตายไปถ้าเกิดชังขึ้นรักก็ตายไปบ่ได้เกิดพร้อมกันทั้งหางทั้งสั่งเรียกว่าเอกจรังน่ะจิตเป็นอย่างนั้นบาร์นี่อสรีรังไม่มีรูปร่างไม่มีตัวตนกลายเป็นนามธาตุเป็นพลังงานบ่มีโตเพิ่นหากมีอยู่หากบ่มีโตบอกว่าได้บ่ถืออสรีรังไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีสรีระคู่หาสยังอยู่ในถ้ำบ่นี่บ่อยู่บ่อยู่บ่ได้บ่นี่เด้ข้างหัวจักของบ่อยู่มันบ่ได้สิจักก็ว่าเฮ็ดได้ตัวมาจักแต่บ่มันอยู่มันบ่นี่อยู่ไสเป็นบ่ความจริงท่านแปลถูกเป๊ะแต่คงยังสงสัยก็เลยทำวงเล็บไว้คูหาสยังอาศัยอยู่ในถ้ำวงเล็บร่างกายนี้เพิ่นว่าก็เลยตีคุ้มแบบกำปั้นทุบดินเลยว่ามันถึกว่ามันผิดจะได้กำปั้นตีดินนั่นตรงถึกความจริงแปลถูกอยู่แล้วบางทีท่านอาจจะไม่เคยปฏิบัติแล้วก็เลยกลัวมันจะไปทางอื่นก็เลยครอบคุมเอาไว้ว่าในร่างกายนี้สังเกตไหมเมื่อเวลาเรานั่งสมาธิถ้าเราเพ่งอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งอย่างเราดูลมหายใจนานๆเข้าบางครั้งจะรู้สึกเหมือนใส่หมวกกึบใส่หมวกกันน็อกไม่หัวได้ไปเลยอันนี้ถ้ำคูหาแปลว่าถ้ำที่มันเป็นโพรงโพรงมันเถาไปเลยหนึ่งหัวเขามองเนี่ยถ้ำได้ให้สังเกตอีกอย่างหัวใจได้ไงบางคนจะถามว่าหัวใจสนามบ่อยู่ในหัวใจหัวใจนั้นเป็นหาทายรูปหาทายวัตถุไม่ใช่ที่อยู่ของจิตถ้าจะพูดก็เป็นเฮือนมันอยู่แต่เวลามันทำงานมันออกมาทำงานอยู่นี่ขมองนี่สมองนี่เป็นสำนักนักงานของมันเหมือนกับครูกลางคืนนอนอยู่กับลูกกับผัวกับเมียอยู่ที่บ้านมื้อเช้าไปสอนโรงเรียนอยู่โรงเรียนพูดปนโรงเรียนบนเราทำงานนั่นก็เวลาเรานั่งสมาธิเนี่ยถ้าสังเกตให้ลึกๆเมื่อลมหายใจอะไรเข้าท่านจึงบอกว่าสัพพกายปริสังเวทีอสัพพสัทธามีติสิกขิท่านในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงเพื่อจะได้รู้ว่ามันอยู่ไหนถ้าเรานั่งสมาธิไปด้านหน้าเราสังเกตหายใจเข้าหายใจออกก็สังเกตมันจะรู้สึกอย่างไรในกายท่านรู้หมดเราจะเห็นว่ามันเคลื่อนไหวอยู่ในหัวตีนได้ฝืนหนึ่งเวลาเราคิดตีนยำยิบยำยิบอยู่แล้วเถื่อนก็มีแนวมาไต่มามันจ่ออยู่นั่นแหละนานาเข้าใส่หมวกกันน็อกแน่นปึ๊กนั่นคือกำลังเพ่งกันมากล็อกกันเลยจ้องหน้ากันระหว่างกิเลสและคนทำกำลังเราจะประจานหน้ากันนานาเข้าปวดหัวมันเองถ้าเพ่งมันเป็นปวดหูปวดเหมือนตาจะหลุดออกนี่ไปทำกับมันแรงมากมันอยู่ที่นี่ที่ทำงานของมันชิบะไลมันหนีว่ามันอยู่ดนให้มันนี่มันบ่หนีมันบ่หนีเงื่อนข่อยอยู่นี้ข่อยทำงานอยู่นี้เจ้าสิที่หนีมันบ่เจ้ามันเอาข่อยมันเอาหลังข่อยมาว่านข่อยอยู่วันนี้3กว่าปีเลยถ้าใครเพ่งมันเป็นปวดหัวล่ะเพราะที่ทำงานมันอยู่ตรงนี้ถ้าหลับแล้วหายปวดหัวบรรลับมันบ่ได้อยู่นี้พี่มันเข้าไปนอนเงื่อนมันอยู่นี้มันสั่งสมอะไรต่างๆไว้ตรงนี้หลายภพหลายชาติที่บ้านของมันก็เหมือนว่าแต่ละวันเราไม่ได้อยู่บ้านว่ามันของเฮียวันดีคืนดีไม่ได้ไปไหนเลยอยู่บ้านแต่ซอกหันคนไปเห็นโอ้อยู่นี่วาสนานี่กูดูว่าเฮียได้ขนาดกูอยู่นี่เนาะสันไรชาติก่อนก็สั่งสมไว้ตรงนี้บางคนนอนหลับฝันเป็นมิ่งแท้ๆฝันว่าเจ้าของเป็นฟูซ่ายไปหาข่มขืนหมูนอนอยู่ในผัวในแม่มาฟันมาจะขอเป็นผู้ตายไปหาคมคืนผู้อื่นตึงขึ้นมาผัดไม่เป็นไม่นิ่ง
บางคนเป็นผู้ชายนอนหลับไปฝันว่าเป็นผู้หญิงกำลังจะถูกเขาขนข่มขืนบ้าคือกันนั่นของเก่ามันอยู่นี้ชาติก่อนเราไม่ได้เกิดมาเป็นผู้หญิงอย่างเดียวเป็นผู้ชายอย่างเดียวเป็นวัตถุเนี่ยเป็นสัตว์ก็ต้องเป็นมันหลายภพหลายชาติในวัฏสงสารนี้แต่ตัวนี้มันจะเก็บเอาไว้สั่งสมไว้ทั่วจิตแปลว่าตัวสั่งสมเวลาหลับจริงๆฝันประหลาดบางทีเราจะฝันไปเห็นบ้านเห็นเมืองเห็นผู้เห็นคนรู้จักมอดในฝันจื้อได้เบิดคือจะพนุจะมาแต่เงินกว่าเงินอยู่หันงัวอยู่หันเกียนนั่นสร้างอยู่หันพูดไม่จบแล้วเราคนในบ้านในเรือนรู้จักหมดเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องก็เองแต่เวลาตื่นขึ้นมาคิดหาไม่เห็นในโลกนี้ไม่รู้ตรงไหนที่เราฝันเห็นแต่ในฝันนั้นเรารู้จักจากหมดนั้นในโลกของความฝันนั้นคือจิตที่มันสั่งสมเอาไว้ยังนอนหลับได้มันจะบอกอยู่ดิพระอาจารย์ท่านบอกว่าปุพพะสมุทาจินโกสุปินังปัสสติบุญบุญบาปพฤติกรรมที่เคยกระทำไว้ในชาติก่อนปรากฏเป็นฝังสุปินังแปลว่าฝันปัสสติปุพพะสมุทาจินโกสุปินังปัสสติบุญบาปที่เคยกระทำพฤติกรรมก่อนในชาติของก่อนมาปรากฏเป็นฝันก็มีมันบ่จื้อเนี่ยมันตื่นๆมันออกมาทำงานอยู่เนี่ยบัดมึงเห็นมันบ่จื้อมันเก็บไว้ไหนใครเพิ่นนอนหลับเพิ่นจื้อได้เพิ่นคนฝันได้ผู้นั้นคนนอนกอดลูกสาวเขาจะอยู่แบบฝันมาเมียเมียเจ้าของเป็นแม่เฒ่าก็มีฝันอปีอาชีวิตอยู่หรอกอันนี้ของเก่าที่มันสั่งสมไว้อันนี้อีกประการหนึ่งถ้าเราทำสมาธิให้มันเป็นมันจะเห็นมันจะจำเป็นขนาดไหนขนาดให้มันสว่างบางคนสว่างนะเป็นง่ายที่วากสัญญาอโลกสัญญาเธอนั่งมนัสการกลางวันเหมือนกลางคืนกลางคืนเหมือนกลางวันสว่างโล่งอโลกสัญญาถ้าจิตทำสว่างขึ้นสว่างขึ้นครั้งแรกมันก็ยังไม่สว่างนั่งเพ่งใช้สติเฉพาะหน้าไว้ตัวนี้อาจจะเป็นเงาลางๆมันก็จะสว่างแต่ยังไม่สว่างพอจะเริ่มสว่างก็เหมือนเปิดโทรทัศน์เขายังไม่เปิดสถานีเห็นแต่จองแต่ถ้าพระมือเป็นสมาธิมากขึ้นก็สว่างขึ้นสว่างขึ้นเจอต้าขึ้นเอกเตอภิโชตนัทโธอภิญโยสภาพที่จิตเป็นเอกคตาสว่างขึ้นอย่างยิ่งถ้าเป็นอย่างนี้แล้วตัวนั้นส่องไปได้ไฟฉายมันรวมแสงเป็นลำแสงสดฉายไปไกลๆในความมืดมันเห็นฝนตกก็ฉายเห็นแต่ถ้าจิตสว่างส่องไปจิตจะเห็นจิตจะรู้ไม่ประหลาดอะไรเลยนี่เป็นที่มาของความเป็นผู้มีญาณทัศนะมีฤทธิ์มีเดชสมาธิ4สมาธิแบบหนึ่งทำให้เกิดความสุขสมาธิแบบหนึ่งทำให้เกิดญาณทัศนะให้รู้ให้เห็นสมาธิอีกแบบหนึ่งทำให้เกิดสติสัมปชัญญะสมบูรณ์สมาธิอีกแบบหนึ่งทำให้กิเลสอาสวะสิ้นไปแล้วก็มีวิธีทำไม่เหมือนกันถ้าอยากจะมีความสุขก็ดูลมหายใจไปจนลมหายใจละเอียดจนกายลำงับนั่นก็จะมีความสุขมากถ้าจะมีฤทธิ์มีเดชมีญาณทัศนะก็เพ่งให้มันสว่างเป็นบางคนสว่างไปง่ายๆเดี๋ยวก็เป็นถ้ามันเป็นตัวใหญ่ก็ได้เป็นตัวเล็กๆก็ได้ย่อก็ได้ขยายได้เห็นตัวน้อยน้อยก็ได้นี่เขาไปนั่งตัวคนอื่นคือผีปอบเนี่ยเขาไปไต่ได้ดังพื้นดาวแผลกอยู่ก็ได้ผู้ลังเคลื่อนได้ผู้มันเป็นวางมันทำได้อำนาจจิตอำนาจสมาธิเนี่ยทำได้ถ้าใครสว่างคนนั้นง่ายมากที่จะก่อให้เกิดมีฤทธิ์มีเดชมีอภิญญาเราส่องไปตรงไปดูเห็นหัวตับแหล่ๆผู้อื่นผุดเนี่ยผู้สิงกับว่าจะขึ้นหอดเราตายละอาจารย์ที่อาตมาไปเรียนด้วยคันว่าผู้ใดคิดตัวเล่าหูจักวันนั้นเอามือปิดปากไว้หัวเขานี้เราหัวยังไงผู้มันตัวหัวนวดตับแหล่ๆมันตัวมันโลกี่ตัวคันเล่าถามไปตอบเล่าหมดเถอะตัวเล่าอะไรเนี่ยผู้เท
เห็นข้างกับผัดตายเห็นข้างเนี่ยเป็นเห็นเถ่าเจ็ดสิบปีให้เป็นเห็นเนี่ยปูแล้วมันเพื่อพระมันเพื่อเพื่อเพื่อมันพระบาทแล้วปุถุชนเป็นพระเป็นเนี่ยเนี่ยก็เนี่ยถ้าหยอกเข้าในไหนหยอกออกขึ้นกันนี่แหละขี้ข้านไงเป็นขี้ข้านเวลาประชุมท่านถามไปจะได้เห็นทำคู่เพี้ยนจะบอกทำอยู่ขอน้อยเห็นยังในบ่อมันเปลี่ยนอยู่บ่อใจนะเปลี่ยนอยู่ขอน้อยเปลี่ยนนั่นแหละเปลี่ยนคือมันเคยเปลี่ยนนั่นแหละขอน้อยยิ้มซีแล้วปูเอามือปิดปากแล้วหัวเราะเฮงหน้านี้ประเทศไปห่วยเลยปูมันจะเห็นคู่เพี้ยนตายมันยังไม่ขี้ข้านมิจะรอดมันขี้ตัวก็ถึงหัวเฮงมันจะเงินมันจะอายแบบมันถนัดคู่ขี้ข้านแล้วเห็นอันนี้ตัวเก่งมากเฮ็ดจะได้จะได้หูจักละปูมันได้หลายแนวแล้วป่ะถ้าเพ่งฟังจะได้ยินเสียงเสียงของวิตกคือเสียงของความคิดจะดังจะฟังให้ละเอียดใช้สติใช้สมาธิฟังให้ละเอียดจะรู้เรื่องมันคือจากไหนมันเบามันดังอีกแบบหนึ่งเพ่งดูหัวใจมันจะเห็นเลือดมีสีต้องใช้ความสว่างถ้าเลือดดำปึ๊กนั่นแหละคือคนใจดำใจดำโทสะจริตมากคนโบราณบอกคนใจดำมันใจแล้วดำน้ำใจแล้วฝนดำถ้าราคะมากแดงปัดเข้มข้นมากสีเลือดอยู่ในหัวใจถ้าจิตใจผ่องใสเบิกบานมีสติปัญญามีสมาธิน้ำในหัวใจอยู่ระหว่างกลางกลางจะใสสะอาดถ้าโง่ปุ๊บปึ๊กหัวใจสิปิดเป็นว่ามันคือดอกบัวหลวงที่ลอกเกลียวไปจากสองสามเกลียวแล้วเอาหัวห้อยลงมีสถานเหมือนดอกบัวและข้างนอกเกลี้ยงข้างในจะเป็นยุ้งเป็นใหญ่เหมือนดอกเมืองข้างในลูกบวกขมบวกฝามันเป็นยุงกันแล้วเนาะแต่เราบอกว่าเมื่อครั้งนั้นรูปบอกผมคือจะเป็นเส้นเลือดบางส่วนบอกข้างแต่เดย์ปาบาลีคนบอกข้างถ้าหัวใจคนง่วงจะปิดมิดเลยถ้าหัวใจคนมีปัญญาคนฉลาดจะแย้มนิดจะเปิดแย้มนิดเหมือนดอกบัวถ้าแย้มปั้นนั่นเฟรนด์ครับใช่ปะอัตถมัสถะมัตตังโลหิตังสันทาติจะมีน้ำคือเลือดอยู่ประมาณกึ่งฝ่ามือความเป็นไปของจิตใจจะเป็นไปตามกระแสของน้ำเลือดนั้นจะเป็นสีอย่างไรเป็นอย่างสั้นที่ท่านนั่งสมาธิแบบแจ้งท่านเห็นท่านรู้ตัวบ่ได้เลยแหละผู้ศึกษาโอ้ยขัดขนาดถ้าผู้ใดตัวเราจะอ่านแล้วใจอย่างเขาอยากอ่านแล้วเอามือปิดปากหัวคุบานนพดลอยู่นี่ไปผมไปตัวละเราจะขี่ตัวคนหนึ่งเราถ้าว่าเห็นกันสั่งสิอยากจะไปขี่ตัวเราอยู่บนสิ่งเราจะเบิดนี่เกิดมาจากจิตที่ฝึกเป็นให้จิตตัดสะธรรมโทสาธุการฝึกจิตเป็นการดีจะดียังไงก็ว่าจากเราดีซะก่อนแล้วจะมีคำว่าจิตตังทันตังสุขาวหังจิตที่สุขฝึกดีแล้วจะนำความสุขมาให้สุขง่ายๆคนมีสมาธิมีจิตที่ฝึกว่าหาจะมีเงินมีทองก็สุขนะอยู่ใจได้ก็อยู่ได้นะกินของยังก็ได้สบายสบายอยู่กับใครก็ได้ไม่ทะเลาะเบาะแว้งไม่ขัดแย้งกับใครจิตนี่มันสบายมันไม่จะไปหาพิษมุ่งเถียงมุ่งไปหาเถียงดอกพอไปหาเดินขบวนยุ่งยิ่งยิ่งต่อตาอันนี้ดอกขันจิตมันฝึกมันจะไปหามันบ่คุ้มค่ากับความสงบที่เรามีอยู่มันจะสูญเสียเป็นไปเองความสุขหาได้ง่ายจึงบอกว่าสุขทุกขาจะเกวราเอกจิตตาสมัญญุตาความสุขความทุกข์ทั้งมวลล้วนแต่อยู่ในจิตดวงเดียวไม่ได้อยู่บนอื่นเลยเพื่อเอาเป็นอย่างนี้เมื่อเรารู้จักว่าจิตมันเป็นอย่างนี้มันไม่มีตัวตนมันอยู่ในถ้ำที่สำนักงานทำงานมันอยู่สมองที่มันนอนอยู่ในเรือนในรังมันคือหาไทยรูปคือหัวใจนี้ขันพุทธะยังนอนรับไงนั่งสมาธิอย่าไปเพ่งไปเพ่งกับไปในนี้
จ้าล้อเข้าไปนี่เจ้าหน่อยเพิ่งก็เกาะบ่ถือไข้เสื้อหนาวเสียจังได๋นะเวลาเราเจ็บป่วยรุนแรงมากๆเวลาเราไข้เกิดเวทนาแรงกล้าเราจะไปหลบอยู่ตรงไหนมันจะมีบ่ลี่บ่ซ่อนมันได้แม้มีบ่ลี่มันพระพุทธเจ้าว่ามัจจุราชจะตามเธอไม่เห็นถ้าฝึกดีฝึกย่ำไข่ย่ำป่วยย่ำเจ็บย่ำปวดเขาฉีดยาให้เธอละเป็ดเจ็ดที่แปดสิบเข็มเทจังไรอยู่ไปต้องไปหาบอลลี่อยู่ตัวลี่ปิ๊กไปออกมาเขาไปเจ็บลี่เจอเขาแล้วเขาจะออกมาดีไม่ดีเขาโกนทำตัวก่อนก่อนครับไม่มีบอลลี่มันอยู่ฝึกเอาทีนี้จะทำยังไงเมื่อเรารู้ว่ามันอยู่ตรงนี้มันมีรูปร่างมันอยู่ในถ้ำจะทำอย่างไรกับมันเยจิตตังสยเมธันติโมคันติมาละพันธนังผู้ใดตามรักษาจิตของตนผู้นั้นจะพ้นจากบ่วงแห่งมารบ่วงมารมันจะลอยเข้าไปคล้องรักษาไว้ตามรักษาแต่ถ้ามันไม่อยากรักษาวันไหนมันอยากแต่เอาแต่ความสงบอยากแต่มีฤทธิ์มีเดชพอบอกให้รู้จักความคิดขี้ขาดเนี่ยมันบ่ดังวงทรงตอนนี้เสียหายมากพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าความเพียรที่ยั่งยืนเดี๋ยวนี้โลกกำลังเรียกร้องหาความยั่งยืนซัตเทลเบิร์นดีเวลลอปเมนต์พัฒนาอย่างยั่งยืนซัตเทลเบิร์นเอเลคันเจอร์เกษตรกรรมอย่างยั่งยืนซัตเทลเบิร์นอีโคโนมิกเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนว่าใหม่ฝรั่งเขาบอกพูดมาเมื่อปี2526ฝรั่งพูดคำนี้ขึ้นมาให้มันยั่งยืนจริงๆแต่พุทธเจ้าบอกจะท่านได้ปะเนี่ยท่านว่าสเตเวิร์นเอฟเฟิร์ตความเพียรอย่างยั่งยืนสตตังสมิตังอรัฐวิทยังติวิจติปารบความเพียรติดต่ออย่างยั่งยืนอยู่ทุกเมื่อเอวังสมณทัศโสภิกขุหุตุงสัมโพธิมุตตะมังอภิญญาโวสัตถิโตสันโตภิกษุนั้นจะอยู่จบพรหมจรรย์จะอยู่จบอภิญญาอภิญญาโวสิโตสันโตจะเป็นผู้อยู่จบอภิญญาดับแล้วโดยชอบพระโพโสตทิโสภิกขุหุตุงสัมโพธิมุตตะมังจะเป็นผู้สมควรที่จะบรรลุโพธิญาณอารมณ์คือจารโตเจปิทิฏฐัสสะเจปิสยานัสสะเจปินิสินัสสะเจปิอุปชรัสชาคราชะอุปนัสสะเจปิวิตกังสมิยิตวาวิตโกปัตเมระโตเธอนั่งอยู่ก็ดีนอนอยู่ก็ดียืนอยู่ก็ดีตื่นขึ้นมาใหม่ก็ดีเมื่อเกิดความคิดขึ้นมาภาษาบาลีว่าวิตกังภาษาที่เราเรียกว่าวิตกวิตกกังสมัญญิตวาประชานติเมื่อเกิดความคิดขึ้นมาเธอรู้ทราบชัดว่ามันคิดวิตกูปสเมระโตพอใจเพียงแค่นั้นพอใจเพียงไปทำให้ความคิดมันสงบคือเมื่อเรารู้มันสงบทันทีเลยไม่ต้องไปพอใจมากมันไม่เห็นอะไรไม่มีที่มีเดชก็ช่างหัวมันเห็นพอมันคิดปั๊บรู้มันปั๊บมันสงบเท่านั้นพอใจให้ว่าวิตกูปสุเมระโตพอใจในการเข้าไปทำมันสงบอย่างนั้นพับโพโสตาทิโสภิกขุภิกษุท่องผู้เช่นนั้นเรากล่าวว่าสมควรแท้ที่จะบรรลุโพธิญาณอุดมผู้ใดจารโตเจปิทิตัสสะเจปิสยานัสสะเจปินิสินัสสะเจปิปัจจชาคราชะอุปนัสสะเจปิกามวิตโกวาอุปาทะพยาปาปาพยาปาทวิตโกวาปิงสาวิตโกวาอุปทยาตินปชานตินวิโนเทติอนาภาวังคเวติภิกษุใดผู้ใดใครก็ตามยืนอยู่นั่งอยู่นอนอยู่ตื่นขึ้นมาใหม่ๆอยู่เกิดความคิดขึ้นไม่รู้นปชานติไม่รู้ไม่ทราบ
ณปชาติไม่ละณวิโนเทติไม่บรรเทาณอนภาวังคเมติไม่กระทำให้มันตั้งอยู่ไม่ได้เอวังภูโตหีณวิริโยติวิจติแม้เธอจะนั่งสมาธิอยู่เป็นร้อยปีเราก็กล่าวว่าเป็นผู้มีความเพียรเร็วสามารถเบิ่งดูถ้าบ่เร็วสร้างเลยว่าห้องขันขี้ข้านหูก็ความคิดถ้าผู้ใดทำความเพียรอย่างนี้ครูบาอาจารย์ก็สบายใจมันง่ายคนนั้นเราไม่ต้องห่วงเขาแก้ปัญหาได้ขันสมบูรณ์ใดครูบาอาจารย์ก็นอนบ่รับก็ได้เป็นห่วงอย่างเป็นพี่บ้าเป็นย้อนความคิดหรือว่าเป็นย้อนน้ำอื่นดอกความคิดที่คิดอยู่ในขณะนี้แหละคือความเกิดที่ยิ่งใหญ่และความคิดที่คิดอยู่ในขณะนี้แหละคือความตายที่โหดร้ายความเป็นผีบาปที่พากเกิดอยู่นี้ความทุกข์อยู่นี้เพื่อจะให้หูภิกษุใดเดินอยู่ก็ดีนอนอยู่ก็ดีสยานัสสะเจปิติถันโตนิสินโนนั่งอยู่นอนอยู่ยืนอยู่จระโตเดินไปอยู่เมื่อถ้าเกิดความคิดขึ้นวิตกังสมยิตวาประชานติเมื่อเกิดความคิดขึ้นเวลาใดเธอก็รู้เวลานั้นอย่างนั้นเอวังภูโตอารัฐวิริโยติวุจติสตตังสมิตังอารัฐวิริยังติวุจติเรากล่าวว่าภิกษุนั้นเป็นผู้มีความเพียรอยู่ทุกเมื่อความเพียรติดต่อแล้วเธอใกล้ฝั่งพระนิพพานนิพพานสันติเกใกล้ฝั่งนิพพานไปทุกทีทุกทีบ่เป็นเนี่ยยากหากขี่ข้านเหตุบ่เหตุนำทำต่างกับสุดเมื่อยบ่นำแม่นบ่คิดเป็นอยู่ทุกคนให้หู้รู้ว่ามันคิดสอนฝรั่งกับงานอยู่ฝรั่งคนมันเข้าใจไว้บอกยังสิมันแค่ยังสิอันนี้มันคือว่าสงบฝรั่งว่าถามเป็นยังคือว่าสงบแต่You is not unaware เจ้าหุ่งมันมันก็ประสงค์แล้วเจ้าหุ่งกว่าท่านมันก็ไปไงเตลิดเปิ่งขันจับประเด็นใดก็เฮ็ดเถอะลองเบิ่งดูนี่ก็ได้มันคิดมาหุ่งปั๊บมันเศร้าหลดขันหุ่งซ่ามันก็เศร้าซ่าหยุดช้าถ้ารู้ไวมันก็ดับไปดับไปมันก็เกิดไปมันก็เกิดไปแล้วรู้ไวมันก็ดับไปแล้วจะเห็นมันเกิดมันดับตอนนี้ท่านว่าภิกขุปัญญาวาโหติอุทยัสคามนิยาอริยายะปัญญายะสมณาคาโตภิกษุผู้ประกอบไปด้วยอริยะปัญญาอันประเสริฐเห็นอยู่ซึ่งความเกิดดับอยู่อย่างนี้นิพเพธิกายะสัมมาทุกขายะคามนิยาเธอย่อมชำแรกกิเลสไปสู่ความสิ้นทุกข์โดยชอบได้นั่นจึงมีชื่อว่าวัดนิพเพธะวัดชำแรกได้วัดวัดแห่งวัดแท่งคือมันเป็นนะนะนิเพธพราลาไปว่าอารามเพื่อชำแรกลงกำลังเพื่อจะชำแรกชำแรกนี่เป็นภาษาเขมรนี่ชำแรกภาษาไทยภาษาลาวว่าแหกเงินบอกแหกแท่งเจาะให้มันซ้อนให้มันแตกภาษาฝรั่งเขาใช้คำว่า presentation to the broken out เจาะให้มันแตกกระจุงกระจายทะลุทะลวงไปเลยผลคือคักเลยอันชำแรกนะคนไทยแปลโบราณภาษาบาลีคนไทยโบราณแปลว่าชำแรกเอามาจากคำเมนชำแรกชำรุ่ยระทวยระทมมันภาษาเราว่าแหกเนี่ยมีแหกก็ไม่ได้นะแหกกิเลสไปมันซอดออกมาหนึ่งการรู้แต่ละครั้งท่านถือว่าชำแรกจึงบอกว่าพิกขกปัญญาวาหูติอุทยัตถคามนิยาภิกษุผู้ประกอบด้วยปัญญาเห็นอยู่ซึ่งความเกิดดับอริยายะปัญญายะสมณาคโตถึงพร้อมด้วยปัญญาเป็นอริยะอย่างนี้นิพพิกายะสมาทุกขายะคามนิยาเธอย่อมชำแรกกิเลสไปสู่ความสิ้นทุกข์โดยชอบได้เกิดดับเป็นยังไงพอมันคิดปั๊บในหัวมันคิดพอหัวมันคิดนี่คือเห็นมันเกิดพอหัวว่ามันขึ้นมาเห็นมันเกิดมันดับปั๊บเฮาสิเห็นมันดับ
ครั้งแรกเราจะเห็นแต่มันเกิดมันดับไปเราก็เบาใจเออมันเศร้าเลยดิพอได้รู้มันก็ดับเออเบาใจเดี๋ยวมันก็คิดมาอีกพอรู้อีกมันก็ดับโอ้ก็เบาใจพอเห็นนั้นหลายๆหลายครั้งเข้าไม่เห็นแต่เกิดเห็นดับผ่อมเห็นเกิดเห็นดับผ่อมครั้งแรกยังเห็นแต่มันเกิดพอเห็นว่ามันเกิดแล้วมันไม่สงบอยากให้มันดับก็เลยเฝ้าดูพอมันคิดปั๊บเรารู้ปั๊บมันก็ดับนี่เห็นว่ามันดับแล้วแล้วมันเกิดขึ้นมาอีกเกิดไปรู้ไว้มันก็ดับไปเมื่อรู้ไว้มันดับไปมันก็เกิดไปก็ดับไปก็เลยเห็นเกิดดับ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 ท่านเรียกว่าอุทยัตถะคามนิจาเห็นอยู่ซึ่งความเกิดดับตัวนี้เป็นปัจจุบันปัจจุบันนันจายโยธรรมันตถาตถาวิปัสสติอาสังหิรังอาสังกุปังตังวิธามนุโภหะเยผู้ใดเห็นธรรมที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนั้นคือปัจจุบันอันนี้เจ้าของขึ้นกับพระหุ่นจักรนั่นเกิดขึ้นแต่พอนานได้ขึ้นมันคือปีกาได้ขึ้นดีๆว่าจะเสียว่าจะเรียนเนาะว่าจะเสียอยากให้เขาใจง่ายนะอันที่ส่วนกันเปล่าอยู่เศร้าอยู่ส่วนปัจจุบันนันจะโยธังมังตัทธะตัทธาวิปัสสติผู้ใดเห็นธรรมมันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆยันแจ้งแจ้งไม่งงเงี้ยคอนแพนเขาควรครอบคุมอาการเช่นนั้นไว้หรือว่าพ่อคุณอาการอะไรอาการรู้นั่นพ่อคุณไว้อะไรมันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าความคิดขนาดนี้มันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าหูจักมันดิมันคือปีกายเดี๋ยวพูดดิมันคือตัวนี้ตัวนางถ้าเรารู้ปั๊บกระตัดธาตุธาวิปัสสติเห็นอยู่เช่นนั้นวิปัสสติเห็นอยู่ยามแจ้งแจ้งอย่างนั้นอาสังหิรังอาสังโกปังตวิธรรมนุภูมิเจจงพ่อโพลอาการเช่นนั้นไว้อย่าขี้ข้านเบิ่งไปเรื่อยๆแม่งจะเห็นดูเกิดไวดับไวเห็นไวรู้ไวเห็นการเกิดการดับไวขึ้นจิตจะวางมันเห็นทุกอย่างเกิดดับทั้งนั้นความทีมันขึ้นมาแล้วเขาดาวของมันก็เกิดดับเถยตุยเลยเป็นมันเองไม่ได้ว่างมาเราไม่ได้ไปปล่อยมันดอกมันปล่อยเองมันเมื่อเราหามหนักๆอยู่ในป่าพอระวังหามเบาก็มาหาเองนักกันนี้ไปเองความหนักก็ไปกับหาบความเบาก็กลับมาแทนที่คือกันพอจิตเห็นความเกิดความดับความเกิดความดับทุกอย่างเกิดดับมันกลายเป็นเรื่องธรรมดาหมดทั้งโลกเอาไปมาเวลาก็เป็นธรรมดานั่งอยู่ข้าวเดือดภาวะแจ้งโอ้ยไม่ได้เห็นยังตัวกูเนี่ยภาวะปรากฏว่าตัวเองไม่ได้ทำอะไรเห็นแต่มันเกิดดับไปนั่งดูความเกิดความดับครั้งแรก7 ชั่วโมงจนสิริจิ้มเงี้ยวออกมันนั่งทับนานครั้งแรกมันเพลินอยู่ในถ้าเบิ่งเป็นวู้ชิมวู้นี่ได้เพราะเกิดดับพระโกนธัญญะองค์แรกในโลกที่ได้ฟังธรรมธรรมจักรนี่ก็เห็นความเกิดดับพระพุทธเจ้าก็เลยพร่องออกมาว่าอัญญาสิวัตโพโกนธัญโญโกนธัญญะรู้แล้วหนอว่าถึง3 ครั้งโกนธัญญะรู้แล้วหนอโกนธัญญะรู้แล้วหนอรู้อะไรยังจินจิสมุทัยธรรมังสัพพันตังในโลธาธรรมังตีประจักษ์แจ้งว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดเดี๋ยวมีความดับไปเป็นธรรมดาพระอาจารย์โกนธัญญะเห็นความเกิดความดับอยู่ในความคิดนั่นโสดาบันพระพุทธเจ้าก็เลยเรียกว่าอัญญาก็เลยเอื้อนโยมโมคุในพระองค์นี้ก็อัญญาเป็นอัญญาคู่แต่ว่าอัญญาคู่ซื้อปืนอะไรไปจักรเป็นคำยกย่องที่สูงส่งที่ทายกทีทายิกาชาวบ้านมอบถวายสมญานามวัญญาคูภาษาบาลีอย่างแท้เลยญาติเนี่ยญาติญาติประเทศเราเด้ประเทศไทยไม่ชัดเจนหรอกประเทศเรามีตัวย่อ2 ตัวยอหยงกับยอปัญญาประเทศเราก็ยอผู้หญิงโสภาง่าพรน้องไม่ยิ่งน้องถ้าตัวยอผู้หญิงโสภาภาษาลาวญอปัญญาเพราะอัญญาก็ต้องเขียนตัวนี้อย่างเราเขียนปัญญาเราต้องใช้ยอผู้หญิงอนุญญาตะก็แปลว่ารู้ตามอนุแปลว่าตามญาติรู้ตามอนุญาตแปลว่าหูจักน้ำเจ้าแล้วเจ้าของว่าขออนุญาตขออนุญาตแล้วหูตามเจ้าแล้วแล้วก็สัญญากับตัวยอญอปัญญาสัญญาแปลว่ารู้พร้อมสะพร้อม2 คนนี่หู้พร้อมกันเรียกว่าสัญญาสัญญาเอาไว้แม่นบ่ปริญญารู้ยิ่ง
ไม่ได้ใช้ยอยักษ์นะใช้ยอผู้หญิงซึ่งภาษาลาเรียกว่าย้อปัญญาก็จะบอกดึงไปกอไก่ขอไข่งองงวยขอไว้จอจอกเรื่องราวที่ง่ายดีเมื่อเรารู้ความเกิดความดับอย่างพระโกณฑัญญะเห็นความเกิดความดับคำแรกในจิตในความคิดความรู้สึกพระพุทธเจ้าก็เลยเรียกว่าอัญญาอัญญาแปลว่าผู้รู้ท่านจะเรียกอัญญาตั้งแต่พระโสดาบันไปถึงพระอรหันต์อยู่ดีๆถ้าใครมาประกาศตนเองมาเป็นพระอรหันต์พระพุทธเจ้าเลยว่าพยากรณ์อัญญาอัญญาพยากรณังเธอประกาศพยากรณ์ตนเองว่าเป็นผู้รู้เคยมีบอกพระพุทธเจ้าเพราะว่าอัญญาพยากรณังอัตตานังเธอย่อมประกาศความเป็นผู้รู้ด้วยตนเองแต่พิจิตจะเขื่อนว่าเองภิกษุทั้งหลายการที่บุคคลจะประกาศว่าตนเองเป็นผู้รู้ในมรรคในผลมีเหตุอยู่5ประการฟังเด้อเอาเป็นความหูไว้เนี่ยใครเพื่อนได้มาประกาศจะขอเป็นพระอรหันต์พระอรหันต์จังสังเกตมันมีเหตุให้คนประกาศอยู่5ประการ1ประกาศเพราะความโง่มูโมหตาอัญญาพยากรณังอัตตานังเธอประกาศว่าตนเองผู้รู้มรรครู้ผลอริยมรรคอริยผลเพราะความเป็นผู้หลง2มันทัตตาอัญญาพยากรณังอัตตานังเธอประกาศพยากรณ์ตนเองว่าเป็นผู้รู้ผู้เป็นอัญญาเป็นพระอรหันต์พระอริยเจ้าเพราะความโง่โง่คนนี้เนี่ยเขาจะบอกว่าจะของโง่หรือจังไรคนนี้3ปาปิชตาอัญญาพยากรณังอัตตานังเธอประกาศความเป็นผู้รู้ในอริยมรรคอริยผลว่าเป็นอริยเจ้าเพราะความปรารถนาลามกอยากได้อย่างเขามาถวายเจ้าของว่าเจ้าของเป็นพระอะไรอย่างเจ้ามันบอกถ้าเราสังเกตบ่อยๆมันบ่นี้ไกลทุกเมื่อหรอกสามเลยบอกสี่มันจิตกำเริบเอาอยู่ติจิตแตกสั้นกับเส้นกับสายเอาอยู่เป็นบ้าเขาจะพิษห้าเป็นอิหรี่ไปไหนกันวะห้าภูตังอัญญังพยากรณังอัตตานังเธอรู้แจ้งเห็นจริงเธอจึงประกาศประกาศจากที่ไม่มีกรณีทั่วไปจะมีกรณีอยู่อย่างเดียวคือถ้าพระอรหันต์องค์นั้นท่านตรัสรู้ปั๊บท่านจะรู้ว่าวันนี้ท่านจะตายคงไม่เกินคืนนี้จะต้องตายอายุมาสิ้นแล้วเราตั้งใจบำเพ็ญบารมีสาวกจะบารมีญาณมาถึงแค่นี้เพื่อจะบรรลุธรรมชั้นแรกกิเลสวันนี้เราชั้นแรกเราจะต้องตายการตายของเรานั้นจะไม่มีประโยชน์แก่ใครการที่เรารู้เราเห็นไม่มีประโยชน์แก่ใครประกาศหมู่นั้นรับอยู่ไปตีละครั้งปุ๊กหมู่มาถามให้มาถามเจ้าสี่ก็มีเท่านั้นนอกนั้นไม่มีอยู่ซื่อๆประกาศหมู่ที่บอกว่าโมแมนก็เอาจุงแข็งไปหาพระเจ้าพระเจ้าจะซักฟอกเขาจะพี่ประกาศสอนไหมเคยมีบ่อยๆประกาศเจ้าของเป็นพระอรหันต์นะหมู่อย่างพระสาติเกลูกชาวประมงอยู่ดีๆว่าเห็นบัดหูจักบัดเทพพุทธเจ้าสอนเขาเป็นพระอรหันต์แล้วภาษาได้บวชใครสอนมันไม่เชื่อว่าเขาจะผิดจูงไปหาพุทธเจ้าประกาศผิดไปเพิ่นมันสิไปหลอกลวงโลกพุทธเจ้าหยอเอาจังจนจังน้อมจังฝึกไปหลงเลยนะหมู่โมหตาอัญญาพยากรณังอัตตานังเข้าใจผิดด้วยความลุ่มหลงว่าตนเองพระได้ใช้เอาพระอรหันต์ก็ประกาศแต่กี้พระอรหันต์อีรีเพิ่นไม่มีเพิ่นก็ไปบอกว่ามันบ่แม่นจะบอกจังซั่นบ่เชื่อจุงมาพระพุทธเจ้านี่คือความรับผิดชอบต่อพระศาสนาแต่มีบางกรณีอย่างพระอรหันต์ห่อขอที่เคยเทศน์ฟังทำความเพียรอยู่7 วัน 7 คืนมาบินทบาทไม่ฉันอาหารคิดถึงเจ้าของห่อขอ
กินห่อข้าวของของพ่อชื่อหอกตำลึงมันก็โพสต์ยังว่าหอกตำลึงมันซื้อรถบัสได้3คันพุ่นทําไมตะกี้ไปซื้อห่อข้าวคนนึงอยู่กลางดงอยากทําบุญหลายเงินนั้นก็เงินไปรับจ้างหีบอ้อยจะเอาไปไถลูกสาวเอาลูกสาวไปจำนำไปซื้องัวงัวนมมาบีบนมเฮ็ดแนวกินไปถวายพระเจ้าของพระกันทุกอย่างไม่ได้ทำบุญก็เลยคิดอยากจะทำบุญพอตกลงไปทำบุญก็ไปหาพระหาหนามไปทำบุญพระรับเลยพระบอกกินของเล่าเอาไปให้สุนัขกินแล้วเราเครียดไห้ห้องมาเมียเราพอถ่ายที่บ้านเห็นเมียหายมาแล้วเธอร้องไห้ทำไมไปทำบุญน่าจะยิ้มแย้มแจ่มใสเธอทำไมต้องร้องไห้น้อยใจพระผู้เป็นเจ้าไม่ฉันไม่บริโภคอาหารของเราเลยรับแล้วก็เอาวางให้สุนัขฉันแต่ของคนอื่นบุญเราก็เลยไม่มีผัวก็เลยฉลาดว่าเราไม่มีสิทธิ์จะไปบังคับพระคุณเจ้าให้ฉันของเราเพราะเราเป็นของคนยากคนจนอาหารเราไม่ปานีตแกเอ้ยท่านก็สามารถจะเลือกฉันอะไรอาหารดีๆที่เขาปานีตที่เขามีเงินมีทองทำไปเพราะเราเป็นคนอาภัพมันก็ต้องอาภัพอย่างนี้แหละก็ฉลาดขึ้นมาอีกกุศลจิตเกิดขึ้นเมียนะพี่เราไม่ใช่คนอาภัพนะเรามีลูกสาวอยู่ลูกสาวเราจะมีอยู่เอ้ามันเกี่ยวอะไรกับลูกสาวของเธอล่ะเอาลูกสาวเราไปจำนำจำนำทำอะไรจะขายก็ไม่ขายจำนำแล้วจึงหาเงินไทยเอาเงินไปจำนำลูกสาวแล้วไปซื้องัวพระฉลาดขึ้นมาอีกเลยซื้องัวนมที่ฉันเอาไปท่านไม่ฉันท่านฉันแต่อาหารที่คุกด้วยนมยอดมันดาประจัยโครสยอดอาหารของคนอินเดียท่านฉันแต่อาหารที่คุกด้วยนมนมงัวของเราไม่มีนมท่านเลยไม่ฉันเอาให้สนักเราไปซื้องัวนมมารีดทำมาอาหารทุกวันไปถวายพระท่านจะต้องกินของเราเราจะได้บุญชาติหน้าก็เลยตกลงเอาลูกสาวไปจำนำเศรษฐี6เดือนจะมาไทยคืน6ตำลึงของตำลึงตีราคาของตำลึงตอนนี้เอาลูกสาวไปจำนำจะเอาไปใช้อะไรก็ได้เป็นคนใช้ไม่ให้ค่าจ้างแต่ฉันจะมาไทยเมื่อครบกำหนด6เดือนหรือครบก่อนขอผมที่ฝั่งลำธารนะผมจะไปธุระสักหน่อยในป่าไม่บอกว่าจะไปอะไรแล้วผมจะมาแล้วเราทั้งสองก็เดินทางไปเพื่อนกันไม่หลงดอกคงรู้จักทางหมดไปตามเสียงขวานที่เขาสับไม้ไปหาถามซื้อห่อข้าวอยากมาถวายพระพระไม่ได้ฉันมาแล้ว3วันหมอนั้นก็เกิดความโลภขึ้นมาทันทีขอแบ่งซื้อห่อข้าวไม่ได้เอาห่อข้าวมาเลยมาทำงานนะป่ะเอามาซี้ไม่เอาห่อข้าวมาจะมาทำงานได้อย่างไรมาขายให้เราบ้างสักคนละครึ่งเราจะซื้อไม่ขายขายครึ่งเดียวไม่พออิ่มเธอไปกินก็ไม่อิ่มฉันกินก็ไม่อิ่มทำมาเลยถ้าขายต้องขายหมดไม่ต้องกินมันเลยถ้าซื้อต้องซื้อหมดนั่นความโลภกับความโกงมันพร้อมกันอันนี้ก็เลยถามเอาซื้อหมดก็ซื้อหมดท่านจะขายเท่าไหร่ไม่ตั้งราคาเพราะเราไม่ใช่คนอยากขายท่านอยากซื้อท่านตั้งเอาเองขายไม้ห่อหนึ่งตำลึงหนึ่งหัวใจตาโตขึ้นมาเลยเงินตำลึงหนึ่งมันซื้อช้างก็ได้ไอ้นี่มันเป็นเศรษฐีมาจากไหนวะไม่ขายดอกความโลภเกิดมาโลภะจะเลยเกิดขึ้นฉันไม่ใช่เป็นคนอยากซื้ออยากขายดอกฉันมากินถ้าแกอยากได้จริงๆแกก็ซื้อคนนี้ขึ้นราคาเลย2ตำลึงไม่ขาย3ตำลึงไม่ขาย4ตำลึงไม่ขายพูดมาเลยยกให้ทั้งหอดเอาหมดนี่แลกกันเลยเงินในที่นี่หนักกว่าห่อข้าวท่านหมอนี่ก็จับตัวหนักจริงๆก็ยกห่อข้าวให้คิดว่าจะรับก็เลยถามว่ามีค่าเท่าไหร่ไหมหกตำลึงไอ้หมอนี่ก็ฟันละลายเลยหวานเหมือนถูกลอตเตอรี่ขายห่อข้าวหกตำลึงอยากทำบุญมากซื้อเลยแรงงานที่ไปวิ่งหีบอ้อยอยู่3เดือนมดอยู่ในห่อข้าวนี่วิ่งไปหาพระไปเห็นพอดีท่านอาบน้ำเสร็จก็ไปกราบพระผู้เป็นเจ้าวันนี้โชคดีได้เกิดขึ้นแก่โยมหลายเดือนแล้วที่โยมไม่เคยเห็นพระที่ในป่าในดงเช่นนี้นั่นได้ว่าทุลภายทัศนายหาดุริยามโนภาวะในอย่างจิตตังท่านยังภาวะแห่งจิตใจของโยมนี้เจริญขึ้น
วันนี้โยมขอถวายอาหารบิณฑบาตเวลาในขณะนี้ยังไม่เที่ยงดอกขอนิมนต์ท่านรับฉันซะอนุเคราะห์บุญแก่โยมท่านเลยเปิดบาตรรับคนนี้ใส่ลงไปได้ครึ่งหนึ่งแก่ปีบาตรพระเป็ดโยมเอ้ยโยมเอาไว้ครึ่งหนึ่งใส่บาตรครึ่งหนึ่งโยมจะได้กินด้วยแต่มาก็พออยู่ได้ดอกเพียงแค่นี้ชายคนนี้บอกว่าพระผู้เป็นเจ้าผมจนมามากแล้วทั้งครอบครัวทั้งลูกทั้งเมียผมเป็นคนยากจนมากผมจนมาเพียงพอแล้วในชาตินี้อย่าให้ผมจนอีกในชาติหน้าอีกเลยอย่าอนุเคราะห์ผมเพียงชาตินี้จงอนุเคราะห์ผมในโลกหน้าในชาติหน้าเถิดรับไปเถิดอายุนี้วันนี้สุขานี้ภาระนี้สัพพังเทติก็ผมถวายหมดในข้าวที่เอามานี้มีทั้งอายุมีทั้งวันนะมีทั้งสุขะมีทั้งภละพระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ฉันมาสามวันคงจะไม่มีกำลังแล้วภาษาลาอยู่ด้วยคนทั้งภาษาลาคือว่าภาษาลาเฮ้ยผู้เป็นจริงโง่ทุกทีมีอยู่กุศลจิตมีกุศลจิตและอกุศลจิตมันเกิดสลับกันจิตโง่ก็ภาษาลามันก็มีประเทศภาษาลาภาษาลาขึ้นพระได้ฟังเทศของคนนี้เลยบอกว่าอายุวันนะสุขะภละสัพพังเทติทั้งหมดผมให้ทั้งอายุทั้งวันนะทั้งสุขาทั้งภาระข้าวห่อนี้ท่านจะไม่มีอายุถ้าท่านไม่ได้ฉันท่านจะตายท่านจะไม่มีภาระกำลังถ้าท่านไม่ฉันไม่มีแรงท่านฉันแล้วท่านจะได้ทั้งอายุทั้งวันนะทั้งความสุขห่วยตัวเองก็เล่าตัวนึงก็เลยเปิดบาตรรับหมดพอรับแล้วก็นั่งฉันอย่างสำรวมชายคนนี้ก็นั่งอิ่มใจอยู่ปนมือเมื่อฉันเสร็จก็ให้พรทั้งปนมือรับสิทธรรมทุอีทางพลังขอผลอันนี้จะนำไปสู่ความสำเร็จเมื่อพระท่านพรจบท่านก็ถามโยมไม่หิมเลยก็ผมไม่หิมดอกผมกินมาแล้วตั้งแต่เช้าถามว่าโยมไปยังไงมาจะยังไงจะมาพบมันมาก็เลยเล่าเรื่องกันฟังตั้งแต่เอาลูกสาวไปจำนำไปหีบอ้อยไปได้เงินมาซื้อข้าวห่อนี้หกตำลึงเพื่อพระผู้เป็นเจ้าเพื่อผลก็เลยคิดในใจว่าเราจะไม่ต้องกินอาหารใครอีกต่อไปแต่นี้ไปถึงวันตายเราจะถือว่าอาหารครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายเราจะมุ่งมั่นทำความเพียรถ้าเราได้บรรลุทำอันใดอันหนึ่งขอให้ท่านผู้นี้มีหุ้นส่วนในบุญในกุศลของเราถ้าเราได้เป็นพระโสดาบันแสดงว่าทายกผู้นี้ได้ทำบุญกับพระโสดาบันถ้าเราบรรลุทำเป็นพระสกิทาคาพระอนาคาพระอรหันต์ก็ถือว่าท่านบุญนี้ได้ทำบุญกับพระสกิทาคาอนาคาอรหันต์ถ้าเราไม่ได้เป็นอะไรเราตายก็ถือว่าเราฉันมือสุดท้ายบุญที่เรามีอยู่ขอยกยอดมีหุ้นส่วนกับโยมนี้บุญนาไม่ธรรมดาได้ขันพระดีอันนี้เพื่อท่านด้วยความเมตตาท่านว่าอัชลาสังฆมัตตัมปิเมตตาจิตตัมปิพระหุตังถ้าภิกษุในธรรมวินัยนี้ประกอบด้วยเมตตาจิตชั่วรัดในมือเดียวอโมคังรัฐปินทังพุนเชติเธอจะไม่บริโภคก้อนข้าวชาวเมืองให้สูญเปล่าคำว่าเมตตาไปหวังดีปรารถนาดีขันพระสงฆ์ไปบิณฑบาตเนี่ยเคยคิดถึงคุณถึงข้าวผู้ใส่บาตรให้โอ้ยเคยเจ้าทุกข์ๆง่ายๆสำนีเนาะอยากมาใส่บาตรใส่พกเฮายงใส่เก่าเราทำหัวเขาจะมาขี่ข้านนอนตายอยู่ในว่าวขึ้นได้จริงๆลุกพึ่งพักเหมือนได้ทั้งเมื่อได้ทั้งโตกลายเป็นกรรมฐานในว่าจาคานุสติกรรมฐานคือระลึกถึงการเสียสละของคนอื่นถ้าคิดได้อย่างนี้มันจะเป็นกำลังเป็นพลังเป็นปุ๋ยเป็นฮอร์โมนในการทำความเพียรสมัยแต่ก่อนอาตมาเดินมาได้ไปบิณฑบาตทุกวันถ้าพระไปตามไปด้วยระวังให้ดีเวลาออกจากบ้านจะถามวันนี้มีคนใส่กี่คนถ้าตอบพี่ถูกๆได้ฟังเทศกันหนึ่งแสดงว่าไม่สนใจบางคนคือบ้านหลังยังไม่เสร็จข้างหนึ่งมุงสังกะสีข้างหนึ่งมุงหญ้าฝาแอมถางถุงปูนซีเมนต์ครบถุกทั้งล่างคอกไก่คอกหมูคอกงูคอกควายมืดแลนฟาร์มไม่ใส่บาทจักสิได้กินหรือไม่ได้กินลูกเต่าจังสี่แต่เขาบอกท่านเคยบวชเขาเคยใส่บาตรบอกเขาบอกเคยคิดถ้าพระคิดดีให้ดีๆแล้วจะรู้สึกซาบซึ้งถึงคุณค่าของญาติโยมเหมือนพระองค์นี้ติสสะท่านชื่อว่าติสสะ
กลับไปถึงบ้านเมืองอนุราธะมีเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุเจดีย์พระเขี้ยวแก้วเจดีย์เขาเรียกว่าเมืองแคนดี้อยู่ประเทศศรีลังกาเนี่ยท่านก็ไปกราบเจ้าว่าขออนุญาตอยู่ท้ายวิหารอยู่ท้ายอารามอยู่ในป่าขอทำความเพียรตั้งใจใหญ่เดียวว่าถ้าไม่ได้บรรลุอะไรก็ให้มันตายซะบุญที่เราได้กระทำมาทั้งหมดนี้ขออุทิศมีส่วนแก่โยมผู้ที่ถวายของข้าวของสำเร็จนั้นถ้าเราจะพึงบรรลุอริยยยธรรมก็ขอท่านผู้นี้มีหุ้นส่วนถ้าเราเป็นพระอรหันต์ถือว่าท่านได้ทางกับพระอรหันต์ถ้าเราเป็นโสดาบันก็ถือว่าเราได้ทางท่านได้ทางกับโสดาบันเราจะไม่ฉันไม่กินของใครอีกจึงไม่ต้องกินเลยทำด้วยความเพียรอยู่7วันไม่มีบิณฑบาตวิปัสสนาญาณปรากฏขึ้นเที่ยงคืนของคืนวันที่7จิตก็หลุดพ้นจากสิ่งร้อนแล้วเป็นพระอรหันต์ในคืนนั้นก็ไปพระอาหารปั๊บก็เลยมาคิดเมื่อความบรรลุธรรมพระอาหารแล้วถึงที่สุดก็เลยมาเพ่งดูว่าอายุของเราอายุปริเฉทะอาฐานะปริเฉทะอายุของเราจะไปขาดตรงไหนเราจะพอมีประโยชน์อะไรแก่โลกนี้บ้างไหมการบรรลุธรรมของเราพอจะเป็นสักขีเป็นพยานให้แก่พระพุทธเจ้าไหมแก่คนอื่นไหมเห็นได้ชัดว่าเราจะต้องตายในชั่วโมงข้างหน้านี้เราบำเพ็ญบารมีสาวกบารมีมาปรารถนาอย่างเดียวคือให้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์สิ้นภพสิ้นชาติวันนี้ก็ถึงเวลาที่เราสิ้นแล้วและเราจะต้องตายในเวลาต่อไปนี้อย่าเลยการบรรลุของเรานี้จะไม่มีประโยชน์แก่ใครทั้งสิ้นเราจะต้องไปตีระฆังปลุกเพื่อนให้มาถามเราเราจะเป็นพยานในธรรมจังสันดีเพื่อนจะสิประกาศได้มาเลยเหมือนมาค้อนนำระฆังเติ้งเติ้งเติ้งพระทั้งหลายแต่ก็เล่าของมาวัดปักแงมที่เมืองนุนลาทะโพละที่เมืองแคนดี้พระมาหมดเลยพระเจ้าถิ่นมาท่านประคองอัญชลีคุมคุมผ้าอย่างดีกราบอย่างงามเป็นอย่างข้าพเดชยะเคพันเตสังโฆชนาตุอธิวะมาอย่างอธิวะจะนังข้าแต่สงฆ์ผู้เจริญขอจงมีความพรั่งพร้อมและจงฝังชึ่งวัฒนะคำพูดของกระผมการที่กระผมตีระฆังให้ท่านทั้งหลายมาประชุมกันในเวลาค่ำคืนยามวิกาลเช่นนี้ไม่ใช่จะมีเรื่องราวรีบด่วนทางพระวินัยอะไรแต่เป็นเรื่องราวรีบด่วนทางพระธรรมบัดนี้ผมอยากจะบอกท่านทั้งหลายว่าผมได้ทำอาสวะสิ้นแล้วจบพรหมจรรย์แล้วท่านผู้ใดยังมีความสงสัยในมรรคในผลในพระนิพพานในอริยสัจธรรมที่พระศาสดาประกาศไว้แล้วจงถามผมจะได้เป็นพยานให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพยานให้แก่ท่านว่าในโลกนี้ไม่เหลือวิสัยที่ท่านสอนทุกคนทำได้บรรลุได้ถามเถิดท่านผู้เจริญผมมีเวลาน้อยอีกชั่วโมงข้างหน้าเนี่ยผมจะตายจะมรณะการมาถึงพระทั้งหลายไม่ถามท่านก็บอกเล่าอ้อนวอนให้ถามอยู่อย่างนั้นแหละแต่ท่านเจ้าอาวาสเป็นพระอรหันต์เหมือนกันท่านรู้จริงให้พระนิพพานเป็นพระอรหันต์ต้องการอนุเคราะห์ต้องการเป็นสักขีพยานในธรรมนึกลุกอย่างนี้ก็เลยถามเพื่อให้พระลูกวัดได้ฟังได้มีที่ฐานุคติท่านผู้เจริญตลอดเวลาที่ท่านมาอยู่ในอาวาสในอารามนี้ผมไปเห็นท่านออกไปบิณฑบาตท่านไม่ขมฉันท่านมุ่งมั่นทำความเพียรอยู่ตลอดเวลามาท่านมีอะไรเป็นปฐมเหตุเป็นธรรมสังเวชเตือนจิตเตือนใจของท่านให้ท่านทำอย่างนี้จนถึงวันสุดท้ายก็เลยเล่าเรื่องห่อข้าวให้ฟังผมนึกถึงบุญคุณของคนเจ้าของห่อข้าวของตรงนั้นต้องการจะให้ท่านผู้นั้นได้ทำบุญกับพระอริยเจ้ากับพระอรหันต์กับพระโสดาบันตะกี้ทาคามาอนาคาหรือไม่เช่นนั้นผมไม่ยอมกินข้าวผู้ใดผมต้องการให้อาหารมื้อนี้เป็นมื้อสุดท้ายให้เขามีหุ้นส่วนในบุญในกุศลของผมพอพูดจบพระเจ้าว่าก็เลยพาลูกวัดประสาทูอนุโมทนาบุญกุศลท่านไม่ถามดอกถ้าไม่ถามท่านก็ว่าถ้าอย่างนั้นผมขอลานะเวลาสุดท้ายมาถึงแล้วบัดนี้ความตายก็ดีนิพพานก็ดีมรณะกาเลนิพพานันตะมุปปาคติงทั้งความตายความร่างกายและความนิพพานลงของกิเลสของจิตใจก็มาถึงแล้วจอมาถึงพร้อมกันแล้วเราต้องฟังให้ถูกนะ
ตายไปอันหนึ่งนั้นนิพพานคืออันหนึ่งนะโอ้แม่เดี๋ยวนี้นิพพานมันตายไปถึงว่าปฏิบัติธรรมทำงานไงหัวข้อตายทั้งตัวเรื่องตายเป็นเรื่องของร่างกายขันห้าแตกสลายแต่เรื่องนิพพานเป็นเรื่องของจิตนี้ทำลายอาสวะกิเลสตายไปไม่มีเกิดมาอีกแล้วก็สั่งสอนเพื่อนท่านผู้เจริญทั้งหลายอัปมาเทนะสัมปาเทหะท่านจึงถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดสังขารนี้สิ้นไปเสื่อมไปจนถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทตั้งใจประพฤติปฏิบัติพรหมจรรย์นี้เถิดผมลาท่านแล้วมาแล้วก็นั่งตายกักแต่ก่อนจะตายอธิษฐานพระอรหันต์อธิษฐานได้นะเวลาจะตายให้เป็นอย่างไรก็ได้เพราะแรงอธิษฐานของอรหันต์ว่าสาธุปริหารเรตุอุปชติอัตานังขอปริหารจงเกิดขึ้นแก่เราหลังจากเราตายไปแล้วมาดว่าผู้ใดเป็นคนเป็นแสนเป็นล้านอย่าได้ยกสรีระธาตุซากของเรานี่ขึ้นเลยให้เจ้าของห่อข้าวคนเดียวได้ยกขึ้นเป็นอัศจรรย์ทั้งเทวดาและมนุษย์จะได้เลื่อมใสในพระศาสนานี้ในธรรมนี้นี่คืออธิษฐานอรหันต์อธิษฐานข้าอรหันต์ตายบ่คือหมู่ได้เป็นอธิษฐานขันออกจากอารมณ์ผู้ที่จะตายธรรมดาถ้าใครประกาศตนเป็นพระอรหันต์สังเกตบ่เพิ่นตายมันสิคือหมู่บ่องค์นี้บ่คือหมู่ได้บ่ได้พอตายปั๊บพระเจ้าแผ่นดินในเมืองอนุราธปุระชื่อว่าพระเจ้ากากวนติสะเคยทำศพถวายพระเพลิงพระอรหันต์มาหลายองค์แล้วทำไมนั้นพระอรหันต์มีพระเจ้าอาวาสใช้พระลูกวัดไปบอกข่าวกราบทูลพระราชาให้ทราบว่ามีพระมหาเถระมาละสังขารอยู่ที่วัดท่านก็มาเลยพาพระสงฆ์ในก่อนมาจัดงานยิ่งใหญ่แต่สมเกียรติของอริยเจ้ามากทำเชิงตะกรองทำชิกาทานอย่างงดงามทำโลมาอย่างเรื่องยิบระยับประดับมาด้วยมุดด้วยแก้วพอเสร็จแล้วจะยกขึ้นใส่ในโลงเอาขึ้นเชิงตะกรองยกมาขึ้นทหารหมดเป็นกองพันกองหมื่นยกมาขึ้นยกยังไงก็ไม่ขึ้นเกิดปฏิหารพระราชาท่านกับแปลกใจท่านเคยทำถวายศพถวายพระเพลิงพระอรหันต์มาหลายองค์แล้วท่านก็เลยบอกว่าน่าจะมีปฏิหารจากปฏิหารธรรมในธรรมินัยในศาสนานี้ผู้เป็นเจ้านี้มายังไงไปยังไงถามพระในวัดพระเจ้าอาวาสถามพระในวัดก็เลยเล่าให้ฟังเล่าถึงการไปตีระฆังบอกเล่าถึงเจ้าของห่อข้าวโอ้ถ้าอย่างนั้นให้ทหารให้อำมาตย์ไปเที่ยวปราบประกาศถามหาชาวหมู่บ้านวลัยมหาคามชาญเมืองนราธปุระมีผู้ใดเคยถวายอาหารพระอยู่ในป่าเมื่อ7วันมาแล้วปรากฏว่าพวกมหาอำมาตย์ราชบุรุษพากันไปตีของร้องเปล่าในหมู่บ้านนะถามคนตอบทันทีคือเจ้าของหอข้าวกับผมนี่แหละได้ถวายอาหารแก่พระคุณเจ้ารูปหนึ่งอยู่ในป่าผมไปรับจ้างมาได้เงินมา6ตำลึงจะมาถ่ายรูปสาวก็เลยถวายให้ท่านซื้อห่อข้าวมา6ตำลึงโอ้ถ้าอย่างนั้นท่านต้องไปเดี๋ยวนี้พระราชาให้นำท่านไปหมอนี่ตกใจตายกูวันนี้ว่ากินหัวของกูจะเป็นยาพิษตายเพราะว่ากูจะเป็นโทษมันย่านสันตรรสไปถึงพระราชาไปก้มกราบร้องไห้ผมเปล่านะผมไม่ได้ทำอะไรให้ท่านนะเธออย่าตกใจเธอจะไปเปิดดูหน้าพระผู้เป็นเจ้าองค์นี้เป็นองค์เดียวคนเดียวกันที่เธอได้ถวายห่อข้าวอยู่ในป่าหรือไม่ไปถึงพระท่านก็เจ้าของห่อข้าวก็ไปเปิดผ้าขึ้นก็ร้องไห้เอาน้ำตาเอาหน้าเกลือกิ้งตามสรีระของพระผู้เป็นเจ้าพระผู้เป็นเจ้าเมื่อเห็นกันอยู่หลัดหลัดเมื่อ7วันผู้ใดหนอช่างจะเจอจะร้ายจันดามเอาอะไรไปใส่เป็นยาพิษท่านต้องถึงมรณกรรมทั้งร้องห่มร้องไห้ด้วยพลีพารักเหมือนลูกตั้งแต่เห็นกันครั้งแรกพระราชาบอกท่านจงหยุดโศกเศร้าโศกาอาวรณ์เถิดไม่ต้องเป็นห่วงพระผู้เป็นเจ้าพระผู้เป็นเจ้าของเราทำอาสวะสิ้นแล้วบุญของท่านได้ยิ่งใหญ่มโหฬารท่านไม่มีโทษอะไรดอกเราถามต้องการจะรู้เท่านั้นท่านลองยกดูสิ
ยศสรีระพระพุทธเจ้าที่เธอรักเมื่อลูกนะเพื่อมันจะยกขึ้นยกประสาทจิกาทานเชิงตอนมองนี่ยกมือเดียวเบาแว่งเทวดามาซอยเสียงสนั่นหวั่นไหวบนอากาศเสียงสาธุการเสียงผู้คนทั้งหลายก็สาธุการมากพระราชาสั่งเบิกทรัพย์สมบัติในคลังลงมาให้ชายคนนึงเป็นเศรษฐีทันตาและจึงเผาอันนี้เล่าให้ฟังว่าพระอรหันต์เนี่ยอธิษฐานได้กรณีที่พระอรหันต์อยู่ดีๆจะประกาศว่าเจ้าของเป็นพระอรหันต์บ่แม่นเป็นไปได้นอกจากโง่กับหลงเป็นบ้าก็ปรารถนาลามกปาปิชตาอัญญาพยากรณังอัตตานังเพราะความปรารถนาลามกอยากให้คนถวายมากๆจึงประกาศตนนี่อย่างหนึ่งถ้าจะประกาศอะไรก็คือลักษณะอย่างนี้คือสีตายไม่นี่เหมือนอื่นเนี่ยผู้อื่นปกจะไม่ได้ประโยชน์แล้วประกาศคือองค์หนึ่งและองค์นี้จะมีขึ้นอยู่ในเวลาเผาทหารเป็นหมื่นเป็นพันยกมันขึ้นแต่ชายคนนี้ไปยกมือเดียวนี่คือปฏิหารที่อธิษฐานไว้ในศาสนาของเรามีเรื่องแปลกๆพระอรหันต์ตายบางองค์ตายนั่งบางองค์ตายยืนบางองค์ตายอยู่ในอากาศพระอานนท์พระพุทธเจ้าตายไปแล้วไปไหนมีแต่คนร้องไห้พระอานนท์ไปที่ไหนคนร้องไห้ดังไปตลอดเวลา12ปีเห็นหน้าพระอานนท์คนร้องไห้ใครเห็นยังคือพระพุทธเจ้าเห็นหน้าพระอานนท์แต่ก่อนเห็นหน้าพระอานนท์เห็นพระพุทธเจ้าบัดนี้เห็นพระอานนท์ไม่เห็นพระเจ้าร้องไห้คนบนห้องหายน้ำพระพุทธเจ้าหลายที่โหดที่เปิดดูไปปิดผู้คนบอกท่านอานนท์ท่านเอาพระสมานพระพุทธเจ้าของเราไปไว้ตรงไหนท่านจึงมาคนเดียววันนี้ให้ห้องกันไปได้ไงญาติของท่านทั้งสองฝั่งแม่น้ำโลหิตในไปทางโน้นโกริยะบ้านแม่มาฝั่งนิสักิยะบ้านพ่อไปที่โน้นก็ร้องไห้เป็นแถวก็นิมนต์ท่านอานนท์เมื่อท่านจะละสังขารท่านจงกลับมาละสังขารที่บ้านเรานะจะเป็นสิริมงคลแก่เราอ้อนวอนไปมาฝั่งนี้ก็นบจะให้เพิ่นมาตายอยู่นี้ก็เพิ่นจะให้ไปตายอยู่พุ่นบ้ามันอย่างไรตายมันอยู่กลางน้ำแล้วเวลาจะตายดูเข้าฌานเสร็จ